พลอยเชอร์มานเจอคนถามนะครับว่าเลิกกับโต้งทูพีแล้วหรอเห็นช่วงนี้เงียบไปเป็นอีกคู่รักคู่ดังในวงการนะครับที่มักจะโดนโยนเวลามีข่าวซุบซิบดาราเลิกกันสำหรับพลอยเชอร์มานและโต้ง 2P นะฮะที่หลังจากโดนจับตาว่าไม่ค่อยโชว์หวานถี่เหมือนเมื่อก่อนแถมล่าสุด13เมษายนยังมีคนตามไปคอมเมนต์ถึงใน TikTok ของพลอยเลยนะครับว่าพลอยเลิกกับโต้งแล้วหรอเห็นช่วงนี้เงียบไปเลยงานนี้สาวพลอยก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์เป็นอีโมจิหน้าแดงนะครับก็ทำเอาหลายคนยิ่งจับตามองกันว่าคำตอบแบบนี้หมายความว่ายังไงกันแน่ตกลงสถานะโต้งกับพลอยยังดีอยู่เหมือนเดิมหรือไม่นะครับขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาแย้ในคอมเมนต์ด้วยนะฮะว่าคำถามและการตีความมันมีคนกลุ่มหนึ่งเวลาเขาไม่โพสต์รูปคู่ก็หาว่าเขาเลิกกันเวลาเขาโพสต์บ่อยก็หมั่นไส้ก็เป็นว่าสถานะตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่กันต่อไปนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ